This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงวันนี้อยากชวนพี่วีไปทานข้าวกลางวันร้านหนึ่งร้านหนึ่งครับใช่ค่ะแสดงว่าโหถ้าพี่อ้อยชวนนี่แสดงว่าร้านนี้ต้องเด็ดขาดแน่นอนเลยใช่ไหมเป็นร้านข้าวแกงฮะเขาได้ข่าวมาว่าโหอาหารอร่อยมากเลยค่ะจะไปกับพี่ไหมคะไปเขาไปละค่ะแล้วร้านนี้เขามีที่แล้วมีดีอะไรเป็นพิเศษเลยโอ้อาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะฮะแต่ว่าพี่อ้อยก็ไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวพี่วีจะไปแล้วพี่วีจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเออเพราะอะไรฮะเพราะว่าร้านนี้ข้าวบูดโอ้ข้าวบูดอาหารอร่อยทุกอย่างตกลงเมื่อกี้นี้ที่พี่อ้อยชวนผมเมื่อกี้ผมออกไปใช่ไหมพอดีผมนึกขึ้นไม่ได้ผมมีนัดต่อผมไม่ว่างไม่ว่างกระทันหันเลยผมไม่ว่างแล้วเออแล้วร้านข้าวแกงแต่ข้าวบูดแล้วจะมีคนกินเหรอพี่อ้อยก็คงไม่ได้บูดทุกมือหรอกอ๋อแต่ไม่เคยมีคนไปเจอใช่ไหมใช่แล้วพี่ว่าได้เจอตัวเองไหมไม่เจอไม่ได้เจอใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่ามีคนมาเล่าให้ฟังหรือมีคนมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงอะข้าวบูดเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยข้าวบูดเราไม่กินแน่คนไทยอ่ะต้องกินข้าวแทบจะสามมื้อเนาะใช่เป็นคนชอบข้าวเราติดข้าวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอข้าวบูดสักครั้งนึงเนี่ยเราไม่เอาแหละใช่เลิกเลยเลิกไม่กล้าเลยอ่ะใช่แล้วมันอยู่ดีๆแล้วสงสัยว่าข้าวบูดนี่นะมันจะมีกลิ่นด้วยนะมันมีกลิ่นค่ะแล้วมันก็จะแฉะแฉะแล้วกินเข้าไปก็จะท้องเสียอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาขายแล้วเวลาเขาตักเขาไม่รู้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่วีรู้ไหมว่าข้าวบูดเนี่ยถ้าเราหุงข้าวพี่วีหุงข้าวเองไหมคะเออเคยหุงครับอ๋อแล้วทิ้งไว้ในหม้อนานไหมก็ปกตินะก็สมมติว่าถ้าเราบางวันที่หุงข้าวเราหุงตอนเช้าแล้วเราก็กินไปแล้วบางทีเที่ยงเราก็กินอีกนะใช่แล้วก็หมดจากหม้อใช่ไหมคะบางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดนะถ้าข้าวมันค้างอยู่ในหม้อนานแล้วอากาศมันร้อนเนี่ยแหละข้าวมันจะบูดเอาสาเหตุที่ทำให้ข้าวบูดใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพี่วีหม้อที่หุงข้าวเนี่ยถ้ามันเคยมีข้าวบูดแล้วเราล้างแล้วนะเราเอาหม้อนั้นไปหุงข้าวมื้อต่อไปมันก็จะบูดง่ายอ๋อมันจะเหมือนมีเชื้ออะไรอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจแต่คิดว่าคล้ายๆอย่างนั้นเขาถึงขนาดต้องใช้วิธีเอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็ต้มแบบเหมือนหุงข้าวอะค่ะเดือดให้มันเดือดอะไรเป็นพิเศษเลยนะในการล้างคราวนี้อันนี้เราพูดเรื่องข้าวเนาะว่ามันบูดได้ซึ่งเป็นข้าวมีประโยชน์แต่ว่าพอถ้าเราทำกระบวนการที่มันไม่ดีอ่ะมันก็บูดได้บูดได้แล้วพอบูดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมระหว่างที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังนี่ผมเกิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั้นอยู่ๆแวบขึ้นมาว่าพี่อ้อยบอกว่าถ้าเกิดว่าข้าวมันบูดเนี่ยแล้วพี่อ้อยก็มีสายมีต้นเหตุว่าทำไมถึงบูดใช่อ๋อมันค้างอยู่ในหม้อแล้ววันไหนที่อากาศร้อนๆมันร้อนเนี่ยมันก็จะบูดใช่ไหมแต่ว่าพี่ย้อยพูดคำว่าไอ้หม้อหุงข้าวอันนั้นเนี่ยครั้งนึงมันเคยข้าวบูดแล้วเนี่ย มันมีความเสี่ยงที่มันจะบูดครั้งต่อไปนะใช่ค่ะเพราะเหมือนกับมันมีเชื้ออะไรบางอย่างซึ่งจะต้องจัดการเนี่ยใช่ระหว่างเล่าเนี่ยผมก็นึกถึงอะไรรู้ไหมพี่ย้อยนึกถึงอะไรคะนึกถึงคนใช่เลยนึกถึงคนเลยนะว่าคนบูดใช่ถ้าข้าวบูดนี่ก็คือมันจะไม่เหมาะที่จะรับประทานแล้วใช่ไหมใช่ไม่เหมาะที่จะเอามากินแล้วนะใช่เออคนบูดนี่ก็เออกินเข้าไปท้องเสียท้องเสียคนบูดก็เหมือนกันใช่คนบูดนี่ก็คือถ้าเกิดคนไม่บูดเนี่ยเราเจอเขาเราก็จะแบบว่าเราก็แฮปปี้มีความสุขใช่ไหมถ้าเราคบกับเพื่อนที่ในที่ทำงานหรือใครต่อใครอย่างเงี้ยเป็นคนธรรมดาเหมือนข้าวปกติข้าวหอมมะลิแต่ถ้าเกิดเจอคนบูดนะเราก็ไม่แฮปปี้นะไม่แฮปปี้พี่วีพูดว่าเมื่อกี้บอกว่าข้าวบูดมันมีกลิ่นด้วยเนาะพี่วีว่าคนบูดมีกลิ่นไหม
มันเราสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกลิ่นใช่เวลาที่คนที่มีอาการบูดนี่นะเราสังเกตได้อันดับแรกสังเกตอะไรรู้ไหมหน้าตาหน้าตามันแบบไม่หน้าตาไม่หน้าตาไม่ปกติมันแปลกดีนะมันสังเกตเห็นนะถ้าเกิดคนที่อารมณ์แบบบูดบึ้งนะใช่ใช่ป่ะใช่เราสังเกตได้จากอันดับแรกจากหน้าตาจากคำพูดกิริยาท่าทางอากับกิริยาสายตาใช่อะไรเงี้ยเห็นได้เลยมันสังเกตได้ใช่แต่ว่าไม่ได้กลิ่นค่ะ ถ้ากลิ่นเปรียบเทียบว่าถ้าบูดหนักเนี่ยน่าจะแบบมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่ารังสีอมหิตอ๋อใช่เขาจะแผ่รังสีใช่ใช่คือเดินมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแต่รู้เรารู้เราเห็นใช่ใช่ใช่อันนี้เราสัมผัสได้เลยแล้วพอเราถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าข้าวบูดเราก็ไม่กินเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนบูดนะเราก็ไม่อยู่ใกล้แต่ไม่อยู่ใกล้แล้วไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์ด้วยนะไม่อยากยุ่งด้วยเลยใช่ค่ะแต่เมื่อกี้พี่ย้อยบอกว่าข้าวบูดเป็นเพราะอากาศมันร้อนใช่ไหมแล้วคนบูดเป็นเพราะอะไร ข้างในมันร้อน เออใช่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกร้อนนะข้างในร้อนใช่ใช่แล้วก็เลยส่งรังสีอมหิตออกมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วประการต่อมาอีกนี่ที่พี่อ้อยพูดถึงว่าข้าวบูดหม้อข้าวเนี่ยนะค่ะถ้าครั้งหนึ่งมันบูดแล้วนี่นะโอกาสที่จะบูดต่อไปเนี่ยมีเชื้อมันมีเชื้อ ผมว่านะพี่อ้อยค่ะมันเหมือนคนบูดเลยอ่ะใช่คนที่แบบว่าเป็นคนที่บูดเนี่ยชอบมีอารมณ์เสียสมมติเนี่ยหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกนะค่ะแล้วคนแบบนี้ก็จะมาบ่อยๆด้วยหมายถึงว่าอาการบูดจะมาอยู่เรื่อยๆมาง่ายๆใช่แล้วคำถามต่อมานะพอผมฟังปุ๊บผมมีคำถามเต็มเลยหม้อข้าวบูดเนี่ย มันล้างบางทีก็ต้องล้างด้วยสารส้มอะไรนะหรืออะไรพวกที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปลืมไปแล้วมันน้ำส้มใส่ชูน้ำส้มใส่ชูไม่ใช่สารส้มเดี๋ยวผิดนะครับขออภัยนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะช่วยขจัดคราบหรือว่าเชื้ออะไรบางอย่างใช่ไหมใช่แล้วคนบูดนะพี่ว่าใช้อะไรอ่ะคนบูดใช้อะไรดีเนาะน้ำส้มใส่ชูไม่ได้นะไม่ได้ใช้อะไรอ่ะผมนึกถึงนี่นะคนเนี่ยคืออันนี้ถ้างั้นต้องมาถามก่อนน้ำส้มสายชูเนี่ยพี่อ้อยมันจะช่วยล้างเหล่านี้แล้วทำให้เชื้อมันหายเป็นเพราะอะไรมันต้องล้างเข้าไปถึงต้นเหตุอะน้ำส้มสายชูมันจะไปทำปฏิกิริยาก็คือมันจะไปกัดเซาะกร่อนอย่างรุนแรงนะที่น้ำยาล้างจานล้างภาชนะทั่วไปเข้าไม่ถึงค่ะเนี่ยผมกำลังสืบเสาะว่าแล้วคนบูดเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันจะไปกัดเซาะซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กซอกน้อยที่น้ำยาล้างจานธรรมดาเข้าไม่ถึงอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือก่อนอื่นที่จะไปกัดถึงตรงนั้นกัดซอเนี่ยคือเราต้องรู้ถ้าเป็นหม้อถ้าเป็นข้าวบูดแล้วก็เราไม่รู้ว่าหม้ออันเนี้ยมันมีเชื้อเราก็หุงมือต่อไปเอาบูดง่ายเอามือต่อไปเอาบูดง่ายไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เราก็เอ๊ะทำไมไม่รู้ก็แค่ทำไมแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเราล้างมันไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรไอ้ต้นเหตุอะที่มันเป็นเชื้ออยู่อะเราก็ไม่ได้แก้ไขไงแต่ถ้าเรารู้อ๋อมันต้องมีอะไรสักอย่างที่หม้อใบนี้ก็ถึงเอาไปใช้น้ำส้มสายชูในการต้มลงไปในหม้อแล้วล้างเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปข้าวก็จะบูดยากโอ้ผมว่าผมต้องเจอเบาะแสอะไรบางอย่างว่าที่ว่าเบาะแสก็คือว่าคนบูดนี่นะคือถ้าเราจบแค่ว่าไอ้คนเนี้ยมันชอบอารมณ์บูดบึ้งนะแล้วเราก็ไม่ชอบไม่อยากสูงสิงด้วยมาหนีได้หนีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้อาการบูดเนี่ยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหาเหตุของการอารมณ์บูดเขาให้เจอใช่ป่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนแต่ละคนนะพี่อ้อย
เวลาที่สิ่งที่เขาเป็นน่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะเราชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะคือผมจะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งเนี่ยพฤติกรรมเขาหรืออะไรก็ตามที mindset วิธีคิดอะไรมีที่มาเสมอใช่ใช่ค่ะถ้าเรารู้ว่าที่มาของเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรนะเราก็จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถที่จะช่วยลดอาการบูดของเขาได้อะคือยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานเนี่ยพี่อ้อยผมไปเจอไปอ่านข่าวเจอข่าวข่าวหนึ่งในต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับว่าสามีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆเหมือนกับภรรยาไม่รู้เลยว่าสามีคนเนี้ยเป็นมีความผิดปกติทางจิตอยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่รู้เลยไม่ละแคะละคายเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปทำความผิดอะไรบางอย่างแล้วโดนตำรวจจับได้เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเนี่ยหลังจากนั้นการสืบสวนก็ค่อยเริ่มสืบมาจนกระทั่งไปเจอหลักฐานที่เขาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยถึงจะรู้ว่าสามีเขาเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยพี่อ้อยก็คือมันอยู่ข้างในคราวนี้พอตำรวจสืบสวนแบบสอบถามภรรยาเขาไปเรื่อยๆเนี่ยภรรยาเขาอ่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดตลกอ่ะพูดเล่นอ่ะแต่ว่าสามีเขาโกรธมากเลยแล้วแบบเสียใจร้องไห้ประมาณว่าคุณคิดว่าผมจะทำแบบนั้นจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาภรรยาเขาเหมือนเขาป่วยแล้วเขาก็เลยไปหาหมอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยสงสัยไม่รู้ตัวเองป่วยเป็นอะไรอยู่ๆวันนึงระหว่างไปหาหมอเนี่ยเขาก็เลยพูดเล่นกับสามีเขาว่าเธอวางยาสลบฉันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อแซวไงปุ๊บพอพูดอย่างนี้ออกไปปุ๊บนะสามีแบบโกรธมากเลยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แบบเฮ้ยเธอคิดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นแค่พูดเรื่องตลกไงแต่ว่าเรื่องตลกนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเหมือนอาการบูดที่มันซ่อนอยู่ข้างในแล้วพอได้ยินเรื่องตลกเนี้ยมันไปสะกิดมันแทงค่ะแล้วเพราะในความเป็นจริงคือเขาวางยาภรรยาเขาจริงๆอ๋อเหรอคะเป็นเวลาหลายปีอ้าวแต่ภรรยาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวแต่ไม่เป็นไรด้วยเออใช่เนี่ยก็เลยนึกถึงเลยเนี่ยพี่อ้อยว่าอาการบูดของคนเนี่ยถ้าเรารู้สาเหตุเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้นะบางทีอ่ะใช่ตัวเขาเองเขาไม่รู้แล้วมันมีเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องตลกที่เราพูดไปเนี่ยอ๋อมันอาการมันออกอาการมันจะออกอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงเลยว่าโอ้ถ้าเราจะแก้คนที่เป็นคนบูดนะก็ด้วยความที่เราจะต้องพยายามสืบเสาะหาเหตุแห่งความบูดของเขาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่เขาเจอตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กนั่นน่ะสิคราวนี้ถ้ามันขนาดนั้นเราก็ไม่รู้อะทำไงอะคะต้องใช้นักจิตวิทยาในการเยียวยาเลยนะเขาถึงมีการสะกดจิตเพื่อบำบัดพวกนี้ไงพี่อ้อยหรือผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยพี่อ้อยเราก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอพี่ชายเขาแล้วพี่ชายเขาเป็นคนที่เข้าใจน้องเขาคนนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าเห็นใจน้องคนนี้มากเพราะเขามีพี่น้องหลายคนแล้วน้องชายเขาคนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เกิดมาเนี่ยความที่แบบมีลูกเยอะไงก็จะต้องส่งลูกคนหนึ่งอ่ะไปให้ญาติต่างจังหวัดเลี้ยงคนนี้คือคนที่ถูกส่งไปเนี่ยมันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในนะพี่น้อยแล้วชีวิตเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเขาก็จะไม่ได้ไปตั้งแต่เด็กๆถูกส่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บกลับมาหลายปีก็กลับมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องย้ายไปอยู่ที่นู่นอีกแล้วแล้วกลับมาก็ไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาเลยมันก็กลายเป็นสาเหตุที่อยู่ลึกมากอ่ะที่ทำให้พฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นเหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไม่ค่อยเห็นใจใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแก้ยังไงอะคะก็คือต้องใช้จิตวิทยาเนี่ยเข้าไปถึงผมเคยเจอมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นนักจิตวิทยาที่สะกดจิตบำบัดนะเขาจะมีวิธีของเขาซึ่งเราไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนั้นแต่ว่าเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่า
บางทีเนี่ยผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาจะมีกระบวนการของการสะกดจิตบำบัดแล้วก็กระบวนการสะกดจิตปุ๊บพอพาไปถึงวันที่เหตุนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเขาจะเข้าใจคนที่อยู่แวดล้อมตอนนั้นลูกๆเคยทำใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เกิดความเคลียร์ใช่มันจะเคลียร์มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันไม่ใช่อย่างที่เราฝังใจแต่ว่าพอเขาไปเห็นความจริงแล้วก็เคลียร์แล้วอ่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าปลดล็อกปลดล็อกใช่เหมือนกับเด็กคนหนึ่งกรณีอย่างเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยก็คือพอปุ๊บตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่เคยเข้าไปเคลียร์ปุ๊บเขาจะนึกตลอดเวลาว่าพ่อแม่ไม่รักเขาอย่างเงี้ยพอพากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บอ้าวไม่ใช่ไม่รักนะแต่ณตอนนั้นคือมันจำเป็นมากใช่ใช่แล้วทอมไม่ก็ไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักอีกไอ้ในความนั้นหายไปกลายเป็นความเข้าใจแทนใช่ใช่ก็เข้าใจพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพฤติกรรมเขาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะพฤติกรรมเด็กคนนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใช่แต่หลายคนจะบอกว่าการไปพบจิตแพทย์เนาะแพทย์ทางด้านเนี้ยก็ไม่หรือนักจิตวิทยาเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนจะไปเจอได้ง่ายๆใช่ใช่แล้วคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้บ้าจะไปเจอจิตแพทย์ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปใช่อันนี้เป็นเรื่องอย่างเรื่องจิตแพทย์เนี่ยพี่ย้อยเรื่องเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบูดเลยนี่นะก็คือพฤติกรรมเหล่านั้นก็คือคนบูดอ่ะใช่ก็คืออารมณ์บูดเนี่ยมันมีที่มาเสมอปุ๊บแล้วคนเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยถูกต้องนะเกี่ยวกับเรื่องการไปพบจิตแพทย์ใช่ใช่เราจะบอกเฮ้ยไม่ได้บ้านะคือไม่ต้องบ้า แค่เราถ้าเราสังเกตแล้วเราไม่เข้าใจตัวเองบางอย่างเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยปุ๊บถ้าเราหาเจอเนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมไม่ได้เป็นนักผมไม่ได้ไปพบจิตแพทย์นะค่ะแต่ผมเคยสังเกตตัวเองแล้วผมเคยแก้ไขเรื่องหนึ่งค่ะคือผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งพี่อ้อยเป็นช่วงประมาณช่วงปลายปีเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดเพลงช่วงปลายปีเขาจะมีเพลงปีใหม่ตามห้างเขาก็จะเปิดเพลงนะฮะเปิดเพลงต้อนรับปีใหม่อันนี้มันจะมีเพลงหนึ่งอ่ะที่คนจะชอบล้อเลียนอ่ะเป็นเพลงปีใหม่ของสุนทรภรณ์อ่ะที่นักร้องร้องเสียงแหลมๆสุดแล้วอะไรออกประมาณอย่างนั้นอ่ะมันมีหลายเพลงนะมีอยู่เพลงนึงเนี่ยก็เป็นอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะแต่ผมสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมเราได้ยินเพลงนี้แล้วเรารู้สึกเศร้าๆทุกทีเลยอ้าวเหรอคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีอารมณ์เศร้าทันทีนะแต่ก็ไม่ได้สงสัยเลยจนกระทั่งวันหนึ่งแล้วก็แบบเอ๊ะสงสัยว่าทำไมก็เลยลองฟังเนื้อเพลงฟังเนื้อเพลงปุ๊บรู้เลยว่าต้องมีอะไรผิดสังเกตละเพราะเนื้อเพลงไม่ได้มีอะไรเศร้าเลยแล้วก็พูดถึงปีใหม่วันเวลามันก็ผันเปลี่ยนไปแล้วก็นู่นนี่นั่นปีเก่าไปปีใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเลยเนื้อหาไม่เกี่ยวกับความเศร้าเลยแล้วทำไมพี่วีเศร้านี่ไงผมก็เลยถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นวะผมก็ค่อยๆอยู่กับตัวเองนะพี่อ้อยแล้วมันคล้ายๆเหมือนกับจะเรียกว่าสะกดจิตตัวเองเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราค่อยๆพาตัวเองกลับไปเรื่อยๆ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 แล้วอยู่ๆเนี่ยพี่อ้อยมันก็มีภาพนึงเกิดขึ้นในระหว่างที่ฟังเพลงนี้เป็นภาพตอนที่ผมยังเป็นเด็กมากๆเลยแล้วอยู่ในบ้านที่มันเป็นช่วงเย็นๆแล้วมืดๆมืดๆอ่ะแบบก็เรียกอะไรไฟมันมืดๆหน่อยแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงคนข้างบ้านทะเลาะกันเป็นคนข้างบ้านที่เขาเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ว่าเขาแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากแบบเหมือนกับตะโกนลั่นแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันนะซึ่งเราเป็นเด็กเรากลัวแล้วในระหว่างเหตุการณ์นั้นเนี่ยพี่อ้อยมันมีเสียงเพลงนี้อยู่โอ้มันก็เลยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยฝังเข้ามาอยู่ในความรู้สึกผมที่ผมไม่รู้ตัวมาพร้อมกับเพลงนี้เลยฝังจิตใต้สำนึกเรียบร้อยฝังลงไปเลยใช่แต่ว่าอันเนี้ยกระบวนการนี้มันเหมือนกับเป็นการรักษาโดยสะกดจิตบำบัดเลยนะอาจารย์พี่วีนี่มีความพิเศษมากนะคะไม่รู้เหมือนกันคือเราก็ค่อยๆสังเกตว่ามันเริ่มเอ๊ะก่อนเอ๊ะเสร็จปุ๊บเราก็
ค่อยๆนึกไปแล้วอยู่ๆพอฟังเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆนึกเสร็จปุ๊บบรรยากาศนี้มันก็เข้ามาพี่อ้อยเราก็เลยอ๋อมันทำให้เราจำได้ว่าตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเด็กแบบเด็กมากก่อนเข้าอนุบาลเลยนะพี่อ้อยแล้วมันก็ฝังแต่พอเรารู้ว่าเอ้ามันไม่เกี่ยวกันเข้าใจเออแล้วก็ไม่ได้หลังจากนั้นฟังเพลงนี้ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยอ๋อเหรอคะโอ้แก้ไปเลยเหรอเออมันจบเลยว่ามันไม่เกี่ยวกันโอ้สุดยอดเก่งมากเลยนี่ไงจากเรื่องข้าวบูดมาสู่คนบูดเนี่ยแล้วก็แต่ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะก็คือว่าข้าวบูดเราไม่กินเราก็แค่ทิ้งนะใช่แต่คนบูดเนี่ยเราทำแบบนั้นกับเขาไม่ได้ไม่ได้อันนี้เรื่องเล่าของพี่วีอ่ะพี่ว่าเห็นเรื่องการสังเกตตัวเองแล้วก็การแก้ไขตัวเองแต่ว่าถ้าสมมติว่ากระบวนการของพี่วีอ่ะมันพิเศษมากเลยว่าลองย้อนนึกไปแล้วก็ไปนึกถึงภาพนั้นซึ่งคนทั่วไปที่พี่อ้อยบอกว่าพี่วีพิเศษมากเลยคือคนทั่วไปคิดว่าไม่น่าจะทำได้ด้วยตัวเองอันนี้มันจะมีวิธีไหนที่ทำได้ด้วยตัวเองพี่อ้อยก็เลยมองว่าเรื่องสังเกตเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะสุดๆเลยคุณต้องสังเกตก่อนว่าคุณมีความอะไรก็ตามที่มาสะกิดคุณแล้วทำให้คุณใจบูดพอสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยพี่อ้อยอาจจะใช้วิธีที่ภายนอกง่ายๆก็คือลองเปลี่ยนถ้าสมมติว่าตอนนั้นอะเราเริ่มคิดว่าทางลบคิดไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือใจบูดก็คือความรู้สึกทางลบไม่ดีอะเราทำยังไงนี่ที่เราจะเปลี่ยนไอ้สถานะตรงนั้นอะถ้าเราคิดเรื่อง A เราลองคิด B ได้ไหมคิด C ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความคิดแต่ถ้าความรู้สึกเนี่ยเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมตรงนั้นอะมันทำให้ไปรู้สึกตรงนั้นไม่ดีก็พาตัวเองไปที่อื่น อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ภายนอกเนี่ยมาปรับภายในโอ้อันนี้ก็ผมว่านี่เป็นวิธีในภาคปฏิบัติที่ช่วยได้นะช่วยได้ในระดับแรกแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าสำคัญสุดก็คือเราต้องสังเกตตัวเราเองเพราะคนที่อารมณ์บูดเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวถ้าวิธีสังเกตก็คือถ้าถามตัวเราเองว่าณขณะนั้นแบบนั้นเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราแบบใจเรานิ่งเราสงบเราสบายไหมถ้าเราไม่นิ่งไม่สงบเราขุ่นมัวเราอึดอัดนะถามตัวเองว่าเราอยากจะอยู่ในสภาวะนี้ต่อไปไหมค่ะค่ะถ้าไม่อยากอยู่ในสภาพูดง่ายว่าถ้ากางเกงตัวหนึ่งนะพี่อ้อยเราใส่แล้วเรามันโอ้มันแน่นมากแล้วปวดท้องมากเลยบางทีเราก็ชินเราก็ไม่รู้ตัวนะกางเกงที่เราใส่อยู่นานๆบางทีเราก็ใส่ไปอ่ะแล้วอยู่ความเคยชินแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเราปวดท้องพอเปลี่ยนอ้าวหายความเคยชินเนี่ยเราสังเกตว่าเราอึดอัดไหมถ้าเรารู้สึกว่านั่นปุ๊บแล้วเราบอกเราอยากจะอยู่อย่างนั้นต่อไปนี่ก็คงไม่มีใครช่วยเราได้นะใช่ใช่เออแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราอยากจะรู้สึกไม่อึดอัดเราอยากจะโปร่งสบาย อยากจะสดใสแล้วเนี่ยแล้วไม่อยากจะขุ่นมัวเนี่ยนะเราก็สังเกตเจอปุ๊บถามตัวเองว่าอะไรทำให้เราเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เจอไม่ได้นะเปลี่ยนแบบที่พี่อ้อยบอกอะออกไปจากจุดนี้ก่อนเลย อย่างน้อยเราก็ไม่หนักขึ้น ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้แบบลึกๆเนี่ยคงจะต้องหลายเคสคงต้องใช้เวลานะพี่อ้อยนะใช่ค่ะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วย ใช่ๆแต่ณเบื้องต้นที่พี่อ้อยเสนอมาก็คือว่าสังเกตตัวเองแล้วรู้ตัวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแล้วอยากจะเปลี่ยนถ้าอยากจะเปลี่ยนปุ๊บตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะบรรเทาก่อนไม่หนักขึ้นกว่าเดิมก็คือเอาตัวเองออกไปจากสภาวะที่ทำให้เราบูดใช่ๆมันก็น่าจะช่วยได้แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าพี่อ้อยนี่สุดยอดมากเลยนะจากข้าวบูดเนี่ยมันพาเราไปลึกถึงขั้นของการที่เราจะสามารถช่วยคนที่ขุ่นมัวตลอดเวลาแล้วจะทำให้เขามีชีวิตที่สดใสได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ลองกลับไปอยู่ตอนที่แล้วมาหลายตอนเราก็จะค่อยๆแก้เรื่องเกี่ยวกับ mindset เกี่ยวกับวิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นไม่มีความทุกข์น้อยลงใช่ครับว
วันนี้รายการสันนิกรรมความสุขผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice